ตรงนี้แหละครับก็พูดคุยกันเราภูมิใจมากกับตัวเลข0ูนยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเห็นไหมฮะที่กลับมาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะที่เป็นคนงานทั้งหลายเนี่ยมาตรวจเช็คถึงเจอไม่มีอาการใช่ไหมฮะก็สิบอ็ดคนนี้ก็ไม่มีอาการตั้ง3-4มคนเนี่ยนะครับก็ก็อย่างเนี้ยแต่เราไปตรวจเขาเราถึงไปเจอนะครับ มาตรการานี้ก็นั่งคุยกันพูดคุยกันในกลุ่มที่ประชุมของที่ทางยอโอซีของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าจะทำให้มั่นใจต้องเข้าไปตรวจเพิ่มเติมขึ้นถึงแม้ตัวเลขจะบอกว่าสามแสนกว่าคนที่เราตรวจแล้วก็ตามแต่นะครับก็ยังไม่พอใจครับทางมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขบอกเลยครับว่าต้องมีการเฝ้าระวังโรคและค้นหาการติดเชื้อในประชาชนกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยงด้วยนะครับ ตอนนี้จำแนกออกมามี4กลุ่มครับหคือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปตรวจเลยนะครับสคือกลุ่มผู้ต้องขังแรกครับอันนี้ต้องรับการตรวจทุกคนแน่นอน 3. คือกลุ่มอาชีพที่พบปะผู้คนจํานวนมากและ4กลุ่มอื่นๆตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาทั้งหมดตั้งเป้าไวเ้เกือบๆแสนคนนะครับทั่วประเทศไทย76จังหวัดบวกกทมเนี่ยนะครับ ผมก็เลยไปดูว่ากลุ่มอื่นๆนี้อะไรบ้างครับมีครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนี่ต้องไปอยู่ใกล้ชิดกับพวกที่เข้าเมืองมาอย่างที่บอกนะครับเขาเขา,เขามีความเสี่ยงอันนี้ต้องเข้าไปตรวจให้เขาบุคคลในกลุ่มชุมชนแออัดนะครับเห็นกรณีของทางสิงคโปร์ไหมครับที่อยู่ในพื้นที่ที่แน่นกันทั้งหลายเนี่ยก็อันนี้ต้องเข้าไปตรวจนะครับบุคคลในโรงงาน โรงงานบางทีก็อยู่ใกล้ชิดกันมากนะครับบุคคลในศูนย์พักพิงอันนี้ก็เป็นตัวอื่นนะครับเจ้าหน้าที่ของเรือนจําไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ผู้ต้องขังอย่างเดียวเจ้าหน้าที่เรือนจําก็ได้รับการดูแลสุ่มมาด้วยนะครับบุคคลในร้านอาหารซึ่งจะเป็นเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอันนี้ก็ต้องมาสุ่มไปแล้วก็บุคคลในโรงเรียนนี่คือสิ่งที่การออกแบบระบบไว้นะครับซ้อนทับกันเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะครับจากระบบเดิมที่มีการเฝ้าระวังอยู่แล้ว ก็มีการแจกตัวเลขนี้ออกไปนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็ก็เยอะทีเดียวนะครับก็เป็นแสนนะครับต่อต่อ7 7 7 6จังหวัดบกกรทมเนี่ยนะครับก็บางพื้นที่ก็อาจเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นทีเดียวนะครับที่จะตรวจตรงนี้มานำเรียนตรงนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจครับว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจถึงแม้ตัวเลขเป็นศูนย์เราจะทําให้ศูนย์นี้มั่นใจได้อย่างไรให้เป็นศูนย์จริงๆก็คือฝากทุกท่านที่ผมเอ่ยนามมานี้ ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐโดยเฉพาะกรมควบคุมโรคนะครับกับส่วนของจังหวัดทั้งหลายที่จะออกไปให้ความร่วมมือในการรับการตรวจนะครับตรวจฟรีทุกอย่างครับแล้วก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรเลยนะครับถ้าผลอะไรเป็นอย่างไรจะได้แจ้งท่านด้วยอันนี้ก็จะเป็นมาตรการการป้องกันโรคแล้วก็ให้มั่นใจในตัวเลขที่เป็นศูนย์ให้ศูนย์จริงๆครับ อยากขอขยายความเรื่องของการสังเกตอาการสักนิดหนึ่งค่ะเมื่อสักครู่ช่วงต้นที่คุณหมอบอกว่าเน้นย้ําเรื่องของจมูกที่ไม่รับกลิ่นแน่นอนเรื่องของจมูกไม่รับกลิ่นลิ้นไม่รับรสแล้วก็อาการปวดหัวเนี่ยลักษณะจะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่เราจะแยกยังไงสมมติว่านะวันนี้เนี่ยวันเมื่อวานนี้ฟลุกเนี่ยเดินทางไปที่ชุมชนมาแล้ววันนี้มีอาการลักษณะนั้นควรจะต้องไปตรวจไหมคะหรือจะทํายังไงเราจะรู้สึกว่าเราควรไปตรวจหรือไม่ตรวจครับตอนนี้ไปได้เลยครับ เพราะว่ามาตรการผ่อนคลายของทางภาครัฐของเราตรงนี้ในการผ่อนคลายที่เป็นเ,เขาเรียกข้อกําหนดของ PUI ที่ว่านี้ก็ผ่อนมาตั้งนานแล้วนะครับไข้นี่ไม่จําเป็นว่าต้องมีไข้จริงๆนะครับมีประวัติว่ามีไข้ก็ได้นะครับหรือเรื่องของอาการที่บอกว่า,าไม่จมูกดมกลิ่นไม่ได้เนี่ยนะครับหรือไม่ได้รับรู้เรื่องของกลิ่นเนี่ยอันนี้มีอย่างเดียวก็ได้ครับ แล้วก็มีประวัติว่าไปในที่ชุมชนมาแค่นี้ก็ได้แล้วฮะแล้วก็ยิ่งถ้ามีไข้มีแลงหลาหลเนี่ยหรือมีอาการคล้ายๆไข้หวัดใหญ่เนี่ไปเลยครับตรงนี้เรื่องนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยินดีเต็มที่ที่จะดูแลให้นะครับ